สวัสดีจ้าพี่น้องแม่น้อยจะเฮ็ดมกปลาสวายนะคะนี่นี่สิมีใบมะกรูดตะไคร้หั่นตะไคร้ซอยหอมแดงพริกแห้งกระเทียมนะคะเดี๋ยวจะโขลกใส่กันส่วนปลาสวายแม่น้อยได้หั่นและล้างบังไว้แล้วเรียบร้อยเนาะเดี๋ยวแม่น้อยไปตำเครื่องแป๊บเดียวย่ำนะคะตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงพริกแห้งกระเทียมนะคะเดี๋ยวไปตำก่อนนะจ๊ะใส่เครื่องที่มักที่เขาตั้งไว้ได้ไปเลยค่ะมกมันต้องพอดีเครื่องเครื่องมันต้องหลายแน่จะนอนมันสิแสบนะคะจากนั้นเดี๋ยวไปล้างครกก่อนใส่ผงนวดลงไปค่ะเขาสิหมักไว้ก่อนนะคะใส่เกลือบางนิดหน่อยเห็นมีกลิ่นหอมซื่อๆนะคะโอเคใส่ซอสปรุงรสนิดนึงสูตรนี้มกปลาแดกนะคะแต่ว่าสิใส่ซอสปรุงรสลงไปให้มันนัวให้มันแซ่บจากนั้นเมื่อไหร่สิข้นแล้วก็มักไว้มักไว้จะครึ่งชั่วโมงค่ะให้มันเข้าเนื้อเข้าน้ำเดี๋ยวเขาจะ1นะคะห้องบน1ถ้าผู้ใดมีเตา1ก็1แต่ว่าถ้าผู้ใดบ่มีก็ใส่เป็นมกหม้ออันนี้ไม่ได้สิใส่เป็นสูตรมกหม้อนะคะมกหม้อปลาสวายเนาะมกหม้อมกกระทะได้หมดเลยค่ะโอเคทิ้งไว้30นาทีค่ะใหญ่เวลาเฮาก็มกบาดมกหม้อเฮาปลาสวายใส่ลงไปค่ะใส่น้ำลงไปจักน้อยน้ำกระทะมันน้ำกระทะเนาะใส่น้ำลงไปแล้วเปิดไฟได้เลยค่ะประมาณนี้ค่ะเปิดไฟให้ฮ้อนเลยนะคะให้เดือดเสร็จน้ำก่อนน้ำเฮียเปิดไฟให้ร้อนให้เดือดตอนห้องวักไว้เขายังบริใส่น้ำปลาแดกนะคะเขาใส่เกลือลงไปกระจิงเขาใส่ซอสลงไปกระจิงใส่น้ำปลาลงไปกระจิงแต่เขาใส่บริเข้มข้นมากนะคะจากนั้นตอนนี้เขาจะใส่น้ำปลาแดกไปเลยนะคะคนน้ำปลาก่อนจะได้นัวนัวปลาร้าคู่ใจเอาละได้ผลปิดฝารอให้มันเดือดค่ะสักครู่เนาะเบิ้งเดือดไปน่ะเดือดแล้วแหนมฟ้าเปิดฟ้าออกไปเลยค่ะพริกมันนั่นเดือดซื่อๆเนาะดีไฟลงเป็นไฟกลางจากห้องที่เปิดฮ้อนๆไว้นะคะมันก็ดีเป็นไฟกลางลงเคลียร์มันจักน้อยค่ะไม่ให้มันติดหม้อนะคะโอเคเคลียร์เท่านี้ล่ะปล่อยมันให้มันแห้งนะคะให้น้ำมันบุกเนื้อสีจังสีใบก็ได้เนาะเหนียมฟ้าไว้ส่วนนี้ค่ะอันนี้เป็นผักอีตู้กระบอกพริกลูกโดดนะคะเตรียมไว้เนื้อสีเอาลงบัดถ่ายนะคะมั่วยากรับรองว่าแซ่บแน่นอนส่วนรสชาตินี่น่าจะพอดีแล้วซิมจักหน่อยก่อนพอใส่ปลาแดกลงไปแล้วพอดีค่ะพอดีแซ่บเลยรอสักครู่อ้าวได้เวลาเราก็มาเปิดดูน่าพอดีเลยข้าวกะทิใส่ผักกิตูบักพริกลูกโดดเข้าลงไปถ้าผู้ใดมักน้ำแห้งกว่านี้ก็เอาให้มันแห้งกว่านี้นะคะถ้าผู้ใดอยากใส่น้ำแบบเอาไปจะซ้ำข้าวเอาซ้ำไม่หน่อยเนาะค
ขึ้นอยู่ที่เฮาอยากได้เนาะเชียร์ลงไปให้ผักอีตู้จมจักหน่อยก็ใส่ได้ละค่ะปิดไฟนะคะจากใส่จานเสิร์ฟพี่น้องเพราะว่าแม่น้อยจะบ่มักเอาผักสุกนะคะผักสุกเกินไปมันจะบ่แซ่บเพราะว่าเฮาต้องคิดถึงความที่ว่ามันเปื่อยขึ้นมาอีกเนาะมันห่อนมันอมความห่อนเนี่ยค่ะซ้ํานี่พอแล้วหมกหม้อเฮาก็เรียบร้อยตักใส่จานเสิร์ฟพี่น้องเลยค่ะหมกหม้อปลาสวายก็แซ่บซับเรียบร้อยน่ากินบ่จ๊ะพี่น้องลองไปเฮ็ดเบิ่งนะคะใครอยากได้แบบแห้งน้ําแห้งก็นี่ก็เอาแห้งก็นี่อันนี้เฮาสิกินกับข้าวคุกข้าวก็แซ่บนะคะจําข้าวก็แซ่บตอนนี้กําลังนึ่งข้าวแล้วนะคะเอาลองไปเฮ็ดเบิ่งจ้าสูตรง่ายๆไผบ่มักปลาสวายอาจสิเป็นปลาคอปลานิ่นได้หมดนะคะปลาดุกสูตรนี้ได้เลยเรียบร้อยนะคะ1ความรัก1ปรารถนาดีค่ะด้วยรักจากใจจ้ารักนะจุ๊บๆ